อันนับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลโอ้โหถือว่าเริ่มขาไม่ออกแล้วนะครับเริ่มน่ากลัวขึ้นมาทั้งเจมี่คาราเกอร์แล้วก็เทียรี่อองรีครับเริ่มทึ่งกับสถิติดาวินนูเยสแล้วครับฟอร์มจัดฟอร์มน่ากลัวขึ้นมาแล้วนะครับกูรู2ท่านครับทั้งเจมี่คาราเกอร์แล้วก็เทียรี่อองรีครับมองว่าสถิติการถล่มตาข่ายของดาวินนูเยสกองหน้าคอนเทนต์ของลิเวอร์พูลเนี่ยเริ่มที่จะฉายแววน่ากลัวขึ้นทุกนาทีแล้วนะครับต้องบอกว่าดาวยิงวัย25ปีอย่างดาวินนูเยสเนี่ยมีสถิติการยิงประตูทุก106นาทีให้กับลิเวอร์พูลแล้วก็ซัดไปแล้ว7ประตูรวมทุกรายการนะครับแม้ว่าเขาได้ลงเต็ม90นาทีเพียงแค่2นัดแค่นั้นเมื่อคืนเกมที่ลิเวอร์พูลครับเปิดแอนฟิลด์ชนะนาโปลี 2-0 เนี่ยดาวินนูเยสครับลงมาเป็นตัวสำรองนะฮะแล้วก็มายิงตอกฝาโลงนะฮะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บหลังจบเกมครับกูรูอย่างเจมี่คาราเกอร์เนี่ยก็บอกว่าการดูนูเยสเนี่ยน่าสนใจมากนะเขาลงมาแล้วเนี่ยสร้างผลกระทบอันยิ่งใหญ่ได้เขาไม่ได้ทำให้โลกสว่างสวยเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่เออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ทำและคนก็คาดหวังมากจากค่าตัวของเขาแต่เมื่อคุณไปดูจำนวนนาทีที่เขาลงอยู่ในสนามเนี่ยและจำนวนกี่ประตูที่เขายิงได้ต่อนาทีเอาจริงๆนะตัวเลขมันน่ากลัวนะบางทีเนี่ยเขาอาจจะลงมาสัก20นาทีแล้วก็ยิงประตูได้เขาเนี่ยสร้างผลกระทบอันยิ่งใหญ่ได้จริงๆแต่มันก็ยังไม่เหมือนกับว่าเจเก้นคล็อปจะส่งเขาลงเล่นทุกนาทีเขายังคงค้นหาระบบและวิธีการเล่นที่เหมาะสมกับดาวินนูเยสส่วนทางด้านของเชียรี่อองรีครับก็บอกเสริมนะบอกว่าผมคิดว่าเขาเนี่ยต้องการความมั่นใจความมั่นใจที่ผมพูดถึงก็คือเมื่อคุณอยู่กับสโมสรหนึ่งคุณรู้สึกเหมือนว่าจะได้ลงเล่นทุกนัดและคุณจะนิ่งขึ้นยามอยู่หน้าประตูเพราะเขาต้องการทำให้ถูกใจมากๆเขาเนี่ยต้องการทำให้แฟนๆลิเวอร์พูลร้องว้าวบางทีเขาก็โลกเกินไปเขาได้บอลมาเขาเร่งรีบไปแทนที่จะคอนโทรลบอลให้ได้แล้วค่อยอัดด้วยเท้าขวาเต็มๆเหมือนว่าเขาเนี่ยเร่งเกินไปผมเคยผ่านอะไรแบบนั้นมาคุณมาในฐานะการเซ็นสัญญาครั้งใหญ่มาแทนซาดิโอมาเน่และมันไม่ง่ายหรอกนะคุณแค่ทำมากเกินไปในหลายครั้งแทนที่เขาจะใจเย็นแล้วก็นิ่งๆไว้นะฮะอันนี้ก็คือคำพูดของ2กูรูอย่างเจมี่คาราเกอร์แล้วก็เทียรี่อองรีที่มีต่อดาวินนูเยสนะครับถ้าฟอร์มแบบนี้เนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะเริ่มน่ากลัวขึ้นมาถ้ายิงแบบนี้เรื่อยๆนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับดาวินนูเยสครับคอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม